เรือด่วนเจ้าพระยาปรับตารางการเดินเรือในเดือนสิงหาคมช่วงฝึกซ้อมย่อยขบวนพายุหายาตราทางชนลมากนะคะขณะที่กล่มเจ้าท่าประกาศห้ามเรือทุกชนิดผ่านระหว่างท่าเรือสะพานสังฮีแล้วก็สะพานท่าเรือสะพานพุทธค่ะนาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยานะคะผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ําเจ้าพระยาเส้นทางปากเกร็ดวัดราชสิงห์ขอนบอกว่า ตามประกาศกลมเจ้าท่าเรื่องกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็คลองบางกอกน้อยเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราวโดยห้ามมีให้เรือทุกชนิดผ่านระหว่างท่าเรือสะพานกรุงทนแล้วก็ท่าเรือสะพานพุทธตั้งแต่เวลา1 2 30นาทีเป็นต้นไปเฉพาะในวันที่มีการฝึกซ้อมย่อยขบวนพายุหญตราทางชลมากประจำเดือนสิงหาคม2567 เรือด่วนเจ้าพยาจึงปรับตารางแล้วก็เส้นทางการเดินเรือเฉพาะวันพฤหัสบดีที่ 1, 8, 15และ22สิงหาคม2567โดยทงส้มนะคะจากดันทบุรี6นาฬกาถึง12นาฬกาออกทุกๆ20-30นาทีทงเขียวเหลืองจากปากเกร็ดเวลา6นาฬกาถึง7นาฬิกา50นาที6เที่ยวเรือเรือเสริม ขณะที่สายสาทรพายัพนะคะ9นาฬิกา30นาทีถึง11นาิกา20นาที5เที่ยวแล้วก็งดเดินเรือทงทองค่ะหลังจากเวลา12นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะคะทงส้มนนทบุรีพายัพ12นาฬิกา40นาทีถึง18นาฬิกา10นาที พายับนนทบุรี13นาฬิก40นาทีถึง18นาฬิกา40นาทีแล้วก็ออกทุกๆ30ถึง40น,นาทีขณะที่ธงเขียวเหลืองพายับปากเกร็ดนะคะ16นาฬก30นาทีถึง18นาฬิก20นาที5เที่ยวแล้วก็งดเดินเรือธงทองขณะท,ที่เรือธงเหลืองเนี่ยนะคะก็จะปรับนะคะ ออบอกว่าเรือปรับอากาศทงแดงเนี่ยนะคะก็ขอให้ผู้โดยสารเนี่ยวางแผนการเดินทางล่วงหน้าแล้วก็ติดตามข้อมูลนะคะตารางการให้บริการแล้วก็เส้นทางที่อัปเดตได้ที่เฟซบุ๊กของเรือด่วนเจ้าพระยาค่ะ